พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับมันมีแชร์บอกต่อกันว่าตอนนี้กรมบัญชีกลางเขาประกาศให้บรรดาข้าราชการไปยืนยันสิทธิ์บำเหน็จบำนาญเพื่อที่ว่าระบบจะได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลแต่อย่าเพิ่งไปคลิกไปอะไรนะเพราะว่าข้อเท็จจริงมันจะเป็นอย่างไรตรวจสอบกันก่อนในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับแชร์บอกต่อที่ว่ากรมบัญชีกลางให้ข้าราชการทำการยืนยันสิทธิ์บำเหน็จบำนาญผ่านไลน์ด่วนตรวจสอบเรื่องนี้ไปที่กรมบัญชีกลางได้คำตอบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะกรมบัญชีกลางยืนยันมาว่าข้อมูลในแชทที่ส่งต่อกันไม่ได้มาจากกรมบัญชีกลางค่ะอีกทั้งลิงก์หรือช่องทางไลน์ที่ปรากฏก็ไม่ใช่ของกรมบัญชีกลางเป็นฝีมือมิจฉาชีพอย่าไปหลงเชื่อและห้ามกดลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะคะที่โพสต์ที่แชร์มั่วนิ่มนะคะ